คอนเนควันนี้นะคะเราจะไปคุยกับผู้สื่อข่าวจากประเทศจีนในกรุงปักกิ่งค่ะคุณโบศิวัตรานะคะผู้สื่อข่าวภาษาไทยชัยนามีเดียกรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทิวลิปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ในขณะที่สถานการณ์โลกอาจจะกำลังร้อนและอุเพราะนั้นบรรเทาด้วยการพาไปเที่ยวสวนสนุกดีกว่า Universal Beijing Resort นะคะซึ่งต้องถือว่าเป็นสวนสนุก Universal แห่งที่3ในเอเชียซึ่งมาเปิดที่ปักกิ่งนี่เองคือส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยถ้าคุณทิวลิปสังเกตชอบไปญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าจีนเปิดแล้วที่นี่น่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงค่ะก่อนที่เราจะไปถึง Universal Resort นะต้องมาถึงตัวเลขกันก่อนว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19หลายคนมองว่าสถานการณ์สวนสนุกทั่วโลกเนี่ยเป็นขาลงเพราะว่ามีการทำดัชนีสำรวจออกมาว่าคนไปเล่นสวนสนุกทั่วโลกเลยนะคะลดลงประมาณ 50-90% ในจีนสวนทางคุณทิวลิปเพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะ 2-3 ปีที่ผ่านมาในจีนมีการเปิดสวนสนุกที่เป็นทั้งโลคอลแล้วก็เป็นแบรนด์ใหญ่อย่างไอ้ Universal เนี่ยรวมกัน20แห่งทั่วประเทศค่ะใหม่20แห่งเลยเหรอคะใช่ใหม่20แห่งเลยอาจจะมีบางพื้นที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่เป็นตามต่างจังหวัดชนบทซึ่งปีที่แล้วมีการสำรวจมาค่ะว่าสวนสนุกในจีนมีจำนวนมากถึง339แห่งทั่วประเทศแล้วก็ในจำนวนนี้หลายคนจะบอกเฮ้ยเปิดเยอะขนาดนี้คนไปเที่ยวเพียงพอหรอหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะ 22% ค่ะอยู่ในกลุ่มสีแดงก็คือว่าไม่คุ้มทุนขาดทุนนั่นเองในขณะที่อีกกว่าครึ่งค่ะ 53% น่ะถือว่าเป็นส่วนที่มีกำไรค่ะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีอีกเจ้าหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าใหญ่จะมาเปิดในปักกิ่งนั่นก็คือ Legoland นั่นเองค่ะแน่นอนว่ากำลังมีการปรับภูมิทัศน์แล้วก็เตรียมการสร้างแล้วล่าสุดค่ะรายงานจาก Beijing News Daily นะคะก็ออกมาบอกว่า Universal ปักกิ่งตั้งแต่วันที่เปิดจนถึงวันที่สำรวจเนี่ยก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีผู้เข้าไปใช้งานเรียกอย่างนี้แล้วกันนะคะ2ล้านกว่าคนแล้วค่ะจริงๆแล้วในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 การเดินทางออกนอกประเทศของคนจีนเองถือว่าค่อนข้างลำบากในขณะเดียวกันเดินทางในประเทศของคนจีนเองบางพื้นที่ที่มีการระบาดก็ยังถือว่าลำบากค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดของ Universal ปักกิ่งเนี่ยก็คือการโคกับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆในจีนให้บริษัทเนี่ยพาพนักงานมาที่เราจะคุ้นเคยกันถ้าเป็นเราเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแล้วก็คือการเอาติ้งนั่นเองค่ะตอนนี้ได้กลายเป็นเทรนด์ฮิตของบริษัทต่างๆในจีนว่าต้องพาพนักงานมาเอาติ้งที่นี่ค่ะอย่างวันที่ดิฉันไปเนี่ยดิฉันก็ไปกับบริษัทคอมพิวเตอร์เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งในประเทศจีนซึ่งบริษัทนี้ที่ดิฉันไปด้วยเนี่ยก็คือพนักงานเขาเนี่ยที่จะได้รับตั๋วเนี่ยประมาณ 10,000 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยใน 10,000 คนเนี่ยต้องแบ่งไป3วันค่ะก็คือเขาจะให้เราเลือกวันว่าจะไปวันไหนบ้างแล้วก็ครอบครัวคนจีนก็คือมีการซื้อบัตรเพิ่มไปซึ่งอันเนี้ยในการทำกลยุทธ์การตลาดแบบนี้ของ Universal เราก็จะเห็นได้ว่าเขาเองก็จะได้รับผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการที่ซื้อตั๋วเพิ่มแล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนต้องแบบต้องกินต้องใช้ภายในสวนสนุกนะซื้อของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับสวนสนุกในอีกทางหนึ่งสำหรับวันธรรมดาแล้วก็แน่นอนว่าอย่างที่ทุกคนก็ทราบกันว่าโซนที่เขานิยมคนจีนนิยมเนี่ยก็คือในโซนของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือยังเป็นที่นิยมเหมือนกับทั่วโลกค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะที่ Universal ปักกิ่งจะมีโซนใหม่ที่ต้องบอกว่าไม่มีในทุกๆ Universal ที่เคยเปิดนั่นก็คือกังฟูแพนด้านั่นเองซึ่งเข้าไปแล้วก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งคือพอกังฟูแพนด้าแล้วเนี่ยแล้วมาอยู่ในจีนคือต้องถือว่าโซนเนี้ยเขาทำได้ดีต้องบอกว่าดีมากๆดีสมกับที่อยู่ในจีนนะคะคือมันก็เป็นความสงบใช่แล้วก็ที่สำคัญคือมันเพิ่งผ่านช่วงเทศกาลโคมไฟมาแล้วก็เรื่องของโคมไฟที่ประดับอะไรเงี้ยก็ยังคงอยู่ก็ดีค่ะก็เป็นความสนุกสนานแต่ว่าถ้าถามว่าจำนวนคนน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีคนเลยอย่างที่หลายสื่อหลายข่าวออกไปอันนี้ก็อาจจะบอกว่าไม่จริงค่ะด้วยความที่ว่าเขาเป็นกลยุทธ์อย่างที่เล่าให้ฟังนี่แหละเขาก็จะชวนบริษัทต่างๆมาจับมือกันในขณะเดียวกันค่ะบางวันเนี่ยทาง Universal เองก็จะเอาพวกหุ่นยนต์เอาการแสดงเอาอะไรเงี้ยไปตามบริษัทต่างๆเพื่อการโปรโมทจูงใจเหมือนกับบริษัทที่ดิฉันได้ตั๋วมาเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่าบางที Transformer ก็จะไปที่บริษัทเขาหรือว่าบางอย่างเนี่ยก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าเลยค่ะค่ะ
น่าสนใจมากฟังดูน่าสนุกนะคะแต่ว่าถ้าทางคนเยอะและรอนานน่าจะใช้เวลากันเป็นวันๆไหมแบบจะทั่วในช่วงหลังจากนี้คุณทิวลิปดิฉันว่าคนจะเยอะกว่านี้อีกเหรอคะว่าอากาศปักกิ่งอะค่ะมันเริ่มอบอุ่นขึ้นแล้วช่วงนี้ที่จะไปเนี่ยมันยังเป็นความคาบเกี่ยวระหว่างหน้าหนาวกับฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าหลังจากสัปดาห์นี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันพอมันเริ่มอุ่นขึ้นดิฉันดูจากในแอปพลิเคชันนะก็คือตั๋วมันจะราคามันจะเริ่มพุ่งสูงขึ้นละคือมันจะเข้าช่วงไฮซีซั่นละโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะสนุกสนานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังดูก็น่าไปเที่ยวบ้างนะคะอย่างที่คุณโบบอกนะคะว่าอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วเดี๋ยวคนก็จะไปเที่ยวมากขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงมาตรการการรักษาระยะห่างอาจจะยากนิดนึงถ้ามีคนไปเที่ยวเป็นหมื่นคนแบบนี้นะคะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ